สร้างหุบเขาอะลงไปกี่ร้อยล้านอะถูกปะถ้าคิดทุกอย่างเป็นเงินนะคุณแม่บอกถ้ามีแค่หนึ่งคนอะบรรลุนิพพานคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเป็นนักธุรกิจคือเขาเรียกให้สวยอ่ะเขาเรียกให้ดูดีก็เป็นกรรมการบริษัทแล้วกันห้าบริษัทแล้วก็ดูแลมูลนิธินิดหน่อยแล้วก็เป็นผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาเจอตอนทุกข์ใจทุกทีเลยพอทุกข์ใจแล้วก็จะคิดถึงท่านหาที่ยึดไม่ได้ก็ต้องไปแค่คาดหวังว่าจะหายทุกข์ใจตั้งแต่อายุ20เลยจนกระทั่งถึงเกือบ50เนี่ยทำงานอย่างเดียวเลยก็ใช้งานเป็นสรณะเป็นที่พึ่งมันมีแค่ถูกกับผิดไปต่อไม่ไปมันตัดสินใจได้ง่ายพอตัดสินใจแล้วก็แล้วกันมันออกจากใจเราได้ง่ายกว่าทีนี้พอมันมีความทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรพวกนี้มันออกจากใจไม่ได้ไปแล้วความทุกข์เราเอาไว้ข้างนอกเหมือนถอดกองไว้หน้าประตูอะอยู่ข้างในก็มีแต่ความสงบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ทุกข์อะจะบอกว่ามีความสุขนี่คุณแม่ก็บอกว่าความสุขมันไม่ได้จีรังแต่เราไม่มีทุกข์มากกว่าเราอยู่กับมันได้เหมือนคุณแม่มองดูอะแล้วก็รู้แล้วว่าอะถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเราก็คงไม่ได้ดีขึ้นคุณแม่ก็จะเออเนี่ยวันนี้เลขาแม่ไม่อยู่ติ่งมาเป็นเลขาให้แม่นะก็ช่วยคุณแม่ทำเฟซคำว่าปรุงแต่งเนี่ยมันมีทั้งเหตุปัจจัยที่เป็นอวิชชาและก็ไม่อวิชชาชีวิตของการได้บวชเรียนเนี่ยบวชก็ว่ายากแล้วบวชเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยยากกว่าแต่เป็นสิ่งที่เราทำของยากให้ง่ายได้คุณแม่สอนเราก็นั่งฟังไปด้วยแต่เข่าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบไม่ได้เข้าใจหรอกเพราะยังคิดจดจ่อกับตัวเองกลับมากรุงเทพไม่มีคุณแม่ทำอะไรรู้ไหมคะช้อปปิ้งคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้ามันไม่มีคนไกด์เราเนี่ยเราก็จะยึดวัตถุเป็นที่ตั้งอยู่โน่นนะบาทนึงยังไม่ได้จับเลยลิปสติกไม่ได้ทาคือทุกอย่างแบบเรียบง่ายหมดเลยแต่ว่ามีความสุข 3-4 ทีก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือกลับไปที่โน่นก็สงบสุขคุณแม่พูดอะไรคราวนี้ก็เริ่มเข้าหูบ้างละแล้วก็คุณแม่ก็จะดึงมาติ่งดูแลปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วกันคือคุณแม่ให้งานแล้วให้เรารับผิดชอบแล้วเราก็จะเริ่มมาจดจ่อที่งานแล้วก็จะเริ่มคิดอะไรที่มันมากกว่าตัวเองพอเราเริ่มไปช่วยทางโน้นตรงนี้ได้แล้วคุณแม่ก็จะบอกว่าลองสวดมนต์สิเห็นไหมมันค่อยๆคือค่อยๆดึงเราออกมาพอเปิดปั๊บสวดเฮ้ยสวดแล้วชอบเนี่ยที่ชอบเพราะว่าเป็นคำภาษาบาลีแล้วมันเหมือนกับท้าทายตัวเองอะว่าจะต้องอ่านให้ถูกแล้วก็สวดให้ได้เข้าจังหวะแล้วพออ่านให้ถูกสวดให้ได้เข้าจังหวะแล้วก็รู้คำแปลมันก็ยิ่งค่อยๆซึมละจนเข้าใจอะเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาการไปเรื่อยๆก็อยู่ยิ่งสงบยิ่งเย็นยิ่งรู้สึกปลอดภัยแล้วกันด้วยประกอบกับหลายๆอย่างเราก็เลยคิดว่าเออเราควรจะบวชนะคุณแม่ก็จะบอกอีกว่าอย่ารอถ้าพร้อมแล้วอย่ารอก็ดีที่วันนั้นบวชโดยที่ไม่รอเพราะว่าวันนั้นคุณพ่อก็ยังรู้เรื่องเพราะว่าคุณพ่อก็อายุมากขึ้นแล้วความรู้เรื่องเนี่ยจะน้อยลงไป 80% เลยคือถ้าบวชวันนี้ความปิติของคุณพ่อความเข้าใจก็คงไม่เท่ากับที่เราบวชไปวันนั้นท่านปิติเต็มที่แล้วท่านเข้าใจแล้วก็ท่านก็อนุโมทนาแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราหวังว่าจะให้เป็นแหมต้องบอกว่าเหมือนที่ท่านพระพุทธเจ้าบอกอะการเข้าถึงเนี่ยนะมันต้องปฏิบัติรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่แจ้งอะต้องลงมือทำต้องปฏิบัติต้องเข้าใจมันเองแล้วไม่มีใครช่วยเราได้ด้วยทำด้วยตัวเองแล้วรู้แจ้งด้วยตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยจะคิดอยู่เสมอว่าอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกต้องมีคู่ต้องมีใครอยู่กับเราเดี๋ยวแก่ไปแล้วอยู่คนเดียวนี้คงแย่อยู่ไม่ได้แต่วันนี้พอมันผ่านขั้นตอนการอบรมบ่มคิด
มาแล้วเนี่ยทำให้เราคิดได้เองทุกวันเนี้ยว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวอยู่ได้แล้วเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยเพราะว่ามาก็มาคนเดียวไปก็ไปคนเดียวอย่างวันเนี้ยมันมีบทเรียนของโควิดเข้ามาทำให้เราอยู่กับบ้านเนี่ยอยู่เป็นปีแล้วนะพวกเราใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะแบบรู้สึกอึดอัดแล้วเพื่อนๆก็จะมีโอ้ยปวดหัวโอ้ยซึมเศร้าเราเลิกไม่มีเลยเพราะว่าตอนที่เริ่มโควิดใหม่ๆก็ไปอยู่กับคุณแม่ปีกว่าใช่ไหมคะแล้วพอช่วงเนี้ยพอโควิดมันแรงขึ้นก็ต้องเก็บตัวละเพราะเดี๋ยวจะติดคุณพ่ออะไรก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียวคุณแม่จริงๆนะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละอยากไปสวดมนต์ก็ไปสวดอยากทำวัดก็ทำวัดไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่ให้รู้นะถ้าไปแล้วก็ได้ด้วยตัวเองคือที่สนับสนุนไม่ว่าจะด้วยแรงกายแรงใจแรงเงินแรงเพื่อนแรงอะไรพวกนี้เพราะว่าเห็นว่าไปแล้วอ่ะเราก็หายทุกข์ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายไปที่นั่นน่ะทุกคนก็หายทุกข์คือช่วยได้จริงๆเนื่องจากว่าคุณแม่ทำจริงๆแต่ละอย่างที่ให้ก็ไม่ได้ไปถึงให้เลยนะก็ดูก่อนแบบให้ทุนอย่างเงี้ยก็เห็นวิธีการที่คุณแม่เลี้ยงเด็กปะปะกะยอคืออบรมบ่มนิสัยจริงๆอ่ะคือแค่เห็นว่าเลี้ยงยังไงดูแลยังไงเราก็ให้เลยแต่ก็ดีนะรู้สึกเป็นความทรงจำในชีวิตอันหนึ่งที่มีความสุขถ้าคนไปถึงอ่ะช่วยได้เยอะเพราะมันมีการลงทุนไว้เยอะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวลงความทุ่มเทของคนที่ไปอยู่ที่นั่นก็ดีหรือญาติธรรมก็ดีนะฮะลงไว้เยอะมากบางครั้งก็จะคิดนะแบบบางครั้งก็จี้คุณแม่ว่าลงทุนเยอะไปเปล่าสร้างหุบเขาอ่ะขนาดเนี้ยลงไปกี่ร้อยล้านกำไรหรอวัดค่าไม่ได้อย่างที่คุณแม่บอกว่าลงทุนไปร้อยล้านเนี่ยถ้าคนพ้นทุกคนเดียวเนี่ยคุณแม่ถือว่าคุ้มละแค่นั้นเอง